بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وفوق كل ذي علم عليم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين ขอความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านอิหม่ามคอตีบบิลาลคณะกรรมการมัสยิดท่านประธานจัดงานคณะกรรมการจัดงานบรรดาท่านพี่น้องมุสลิมีนพี่น้องมุสลิมาตที่เคารพรักทุกท่านเราได้รับฟังช่วงเวลาที่ความตายนั้นได้มาถึงนะท่านอาจารย์อับดุลนาซิรปานมณีก็ได้นำเสนอประเด็นมาถึงหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งมีระบุเอาไว้ในซอฮีฮ์มุสลิมกล่าวถึงวิญญาณของมุมินเมื่อออกจากร่างแล้วก็จะมีมาลักสองท่านนะมานำเอาวิญญาณนั้นขึ้นสู่ฟ้าเบื้องบนมีการกล่าวถึงความหอมของกลิ่นนะมายัดนั้นกล่าวถึงเรื่องของชมดเชียงกล่าวถึงชาวฟ้าก็คือบรรดามาลาอิกะทั้งหลายที่ต่างก็กล่าวกันว่าโรฮุนตอยิบะตุนจาอะตมินกิบะลิลอัรฎิวิญญาณที่ดีซึ่งมาจากทางด้านแผ่นดินโลกคือมาจากด้านหลังศ็อลลัลลอฮุอะลัยกะวะอะลาจัสดิวะอะลาจัสดินกุนตะนะถ้าว่าศ็อลลัลลอฮุอะลัยกิพอรูห์นี่ก็ถือเป็นผู้หญิงเป็นมุอันนัสศ็อลลัลลอฮุอะลัยกิอัลลอฮ์ได้ศอลาวาตแด่เธอศอลาวาตในที่นี้ก็คืออัลลอฮ์ประทานเราะห์มัตให้วะอะลาจัสดินกุนติตะอ์มูรีนะฮูและศอลาวาตแก่เรือนร่างที่เธอนั้นเคยใช้ชีวิตมีอายุไขอยู่กับเรือนร่างนั้นفينطلق به الى ربه عز وجل لا วิญญาณนั้นก็ถูกนำขึ้นไปยังพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นขั้นตอนดังกล่าวเนี่ยเป็นขั้นตอนหลังจากวิญญาณนั้นออกจากร่างนะมีการนำกระฝันเอามาจากสวงสวรรค์นำเอาเครื่องหอมนะที่จะใช้ใส่ในมายัดเนี่ยเอามาจากสวงสวรรค์นำขึ้นไปในฟ้าแต่ละชั้นมีการเปิดประตูฟ้าให้ขึ้นไปจนกระทั่งถึงเบื้องบนสุดที่อัลลอฮ์ทรงมีประสงค์ให้ไปถึงหลังจากนั้นพระองค์ก็สั่งให้บรรดามาลาอิกะห์ทั้งหลายนั้นได้นำเอาวิญญาณนั้นกลับมา
นะซึ่งในหะดีษเนี่ยใช้สำนวนว่ากลับมายังกุโบร์ในเวลานั้นนะซุมมาตะซีรุอิลัลกับรีวิญญาณนั้นก็กลับกลายมาสู่กุโบร์นะเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นช่วงหลังตายนะวิญญาณเนี่ยก็จะมีการเดินทางขึ้นสู่ฟ้าเบื้องบนในกรณีเป็นวิญญาณที่ดีไม่ใช่รูฮุนคาบีซะวิญญาณที่เลวนะเราจะคุ้นเคยกับคำว่าอันนัฟซุลมุตมะอินนะคำว่าอัรรูฮก็ดีคำว่าอันนัฟซุก็ดีคำว่าอัลกัลบุก็ดีทั้งหมดเนี่ยนักวิชาการก็บอกความหมายมันใกล้เคียงกันเป็นมุตรอดิฟาตในกุรอานบอกยาอัยยะตุฮันนัฟซุลมุตมะอินนะอิรจิอีอิลาร็อบบิกิราฎิยะตัมมะรุฎิยะมาลาอิกะก็จะกล่าวแก่วิญญาณที่ถอนออกนั้นว่าโอ้จิตอันสงบนิ่งเอ๋ยจิตอันสงบนิ่งเอ๋ยเธอจงคืนกลับยังพระผู้อภิบาลของเธอก็คือพระผู้ทรงสร้างก็เหมือนกับประโยคที่บอกว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนเราน่ะเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์เราจะต้องคืนกลับสู่พระองค์ทีนี้จะกลับไปในสภาพอย่างไรเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับทำตัวในดุนยาอย่างไรนี่อาจารย์นสิทธ์ก็พูดมาแล้วอิรจิอีอิลาร็อบบิกิราฎิยะตันมารฎิยะตันกลับไปสู่พระบุญบานของเธอเนี่ยกลับไปในสภาพไหนราฎิยะตันเนี่ยฮาลในสภาพที่เธอเองก็มีความยินดียินดีที่ได้รับพระเมตตาจากพระองค์อัลลอฮ์ให้มาลาอิกะตุรเราะห์มะห์เนี่ยมารับวิญญาณมีกระฝันมาจากสูงสวรรค์มีเครื่องหอมมาจากสูงสวรรค์กลิ่นหอมฟุ้งกระเรียกว่าฟุ้งกระจายไปทั่วนะประตูสวรรค์ก็เปิดออกรับทั้งหมดมัรฎียะตันและก็ได้รับริฎอได้รับความพึงพอพระทัยจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจิตนั้นน่ะก็ยินดีด้วยแล้วก็ได้รับความยินดีด้วยน้ำพระทัยของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องมันก็จบอยู่แค่นั้นแหละฟะดุคูลีฟีอิบาดีวะดุคูลีญันนะตีอันนี้ในวันกิยามะห์ในวันกิยามะห์หรือจะกล่าวได้ว่าเฉพาะช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นก็คือไอ้ช่วงที่จะมีการสอบสวนซึ่งก็จะเป็นโลกบารซักเรียกว่าอาลัมบารซักเป็นชีวิตหลังความตายเป็นชีวิตในสุสานวิญญาณจะกลับเข้าร่างอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะได้มีการสอบสัมภาษณ์จะสอบสัมภาษณ์กับมาลักสองท่านดังนั้นอันนั้นก็ช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นเองแล้วร่างกายก็สูญสลายไปผุพังไปในกรณีที่ไม่ใช่เรือนร่างที่ได้รับการรักษาเอาไว้คือไม่ใช่นบีไม่ใช่รอซูลไม่ใช่ชูฮาดะนะมันก็จะมีบุคคลที่ได้รับการยกเว้นเอาไว้ทีนี้ประเด็นมันก็คือหลังความตายที่เกิดขึ้นตรงเนี้ยเมื่อกลับมาถึงกุโบร์นี่พูดถึงวิญญาณของมุมินเพราะว่าวิญญาณของคนชั่วคนเลวนั้นประตูฟ้าไม่เปิดให้ประตูฟ้าไม่เปิดให้นะไม่ใช่ว่าขึ้นไปด้วยนะขึ้นไปแล้วประตูฟ้าไม่เปิดให้ผ่านไปทางไหนก็บ่นกันไปหมดก็ฟันก็เหม็นเน่านะเครื่องหอมก็ไม่มีเหม็นตลบอบอวนบรรดามาลาอิกะห์ที่อยู่ระหว่างสมาอิดดุนยากับประตูฟ้านี่โอ้โหเหม็นกันตลบอบอวนไปหมดบนว่านี่มันวิญญาณใครเห็นไหมสุดท้ายก็ต้องกลับมาที่กูโบสเหมือนกันมันก็เข้าสู่โหมดของกูโบสแล้วพี่น้องที่จะพูดถึงต่อจากนี้ไปณที่กูโบสเวลาเราพูดถึงกูโบสเนี่ย
เอาส่วนใหญ่นะอาลาซาบิลิตักลีบเขาเรียกว่าส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ก็คือคนเนี่ยมันจะถูกฝังแต่ไอเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นกับบุคคลหลังความตายนะจะมีเรื่องของเรื่องของนะอีมุลกับริวะอาซาบุเรื่องของความสุขในหลุมฝังศพแล้วก็การลงทันในหลุมฝังศพเรื่องการสอบอะไรต่อมีอะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยอันนี้เป็นอีกมิติหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นกับทุกบุคคลไม่ว่าบุคคลนั้นเนี่ยจะกลายเป็นอาหารของปลาฉลามไปแล้วนะถูกขับถ่ายออกมาจากท้องของเสือถูกกินหรือว่าละเอียดเละไปแล้วอย่างกระสายการบินยูเครนที่ไปตกที่เตหะรานกูโบตรงไหนเลยจะไปหากูโบตรงไหนเละไปหมดกระจุยกระจายกันไปหมดหรือไอ้ประเภทขึ้นเมนโดนเผาไปแล้วจนกระทั่งกลายเป็นผุยผงแล้วก็ไปลอยอังคารตามแม่น้ำเนี่ยนะก็จะอยู่ในโหมดตรงนี้ซึ่งมันก็เกินสติปัญญาของพวกเราทั้งหลายดังนั้นหลักฐานที่จะนำมาพูดจำเป็นจะต้องเป็นดะเลนนักลี่เพราะนี่เป็นหมวดอัสซัมอิยาตในวิชาอุซูลุดดีนเนี่ยเขาแบ่งไว้เนี่ยตรงนี้เป็นเรื่องของอัสซัมอิยาตต้องอาศัยการฟังตัวบทเท่านั้นจะไปคิดเป็นตุเป็นตาเอาเองนั้นไม่ได้นะท่านฮานีซึ่งเป็นเมาลาของท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานได้รายงานว่ากานอุซมานรอฎิยัลลอฮุอันฮุอิซาวะกอฟะอะลากับรบะกาฮัตตายะบุลละลิฮยะตุฮุซัยยิดุนาอุซมานรอฎิยัลลอฮุอันเมื่อท่านเนี่ยยืนอยู่เหนือหลุมฝังศพท่านก็ร้องไห้จนกระทั่งยะงุของท่านเนี่ยเปียกชุ่มฟะกีละละฮุก็มีคนพูดขึ้นแก่ท่านอุซมานว่าتذكر الجنة والنار فلا تبكي ท่านกล่าวถึงสวรรค์และนรกท่านก็ไม่ร้องไห้ وتذكر القبر فتبكي และท่านก็กล่าวถึงกุโบสถ์แล้วท่านก็ร้องไห้ตกลงมันยังไงกุโบสถ์เนี่ยมันขนาดไหนพูดถึงสวรรค์นรกไม่ร้องไห้แต่เวลาพูดถึงกุโบสถ์ร้องไห้มันยังไงกันฟะกอลอินนีซะมิอ์ตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลท่านอุซมานก็กล่าวว่าฉันเคยได้ยินท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอัลกับรุอวัลุมานาซิลิลอาคิเราะห์สุสานนั้นคือแรกสุดของสถานที่ลงแห่งอาคิเราะห์แปลว่ามันเป็นมิติแรกเป็นสถานที่แรกของอาคิเราะห์เพราะว่าอะไรมันมาตะฟะกัตก็มัตกิยามะตุฮูบุคคลใดตายลงวันกิยามัตของเขาก็เกิดแล้วแต่ละคนเนี่ยเจอกิยามัตแน่ๆกิยามัตนี้ก็คือกิยามัตเล็กกิยามัตเล็กก็คือความตายนะกิยามัตเล็กเนี่ยคือความตายความตายเนี่ยยังแบ่งเป็นอีก2ตายเล็กกับตายใหญ่ตายเล็กก็คือนอนหลับตายใหญ่ก็คือไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีก็จะเขียนว่าที่ตลปัดพระเนี่ยไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีเขาก็จะว่าไปกุศลธรรมมาอะไรเขาว่ากันไปนะนะเพราะนั้นถ้าตายเนี่ยไม่มีฟื้นนะไอ้ที่บอกว่าตายแล้วฟื้นน่ะไม่ใช่หรอกมันไม่ได้ตายยังไม่ตายถ้าตายแล้วเนี่ยไม่มีทางฟื้นหรอกนะดังนั้นเวลาคนตายเนี่ยกิยามัตเกิดแล้วแปลว่าอะไรแปลว่ามิติหนึ่งที่ตาไม่เคยเห็นหูไม่เคยได้ยินเนี่ยก็ได้สัมผัสจับต้องแล้วเห็นมาลาอิกะห์ถามว่าตอนดีๆเป็นเนี่ยเห็นไหมมาลาอิกะห์น่ะมาลาอิกะห์มาทางหัวใช่ไหมล่ะเมื่อกี้ว่าน่ะมาลาอิกะห์มาทางหัวจะถอดวิญญาณออกทางหัวก็มองตามไปตาเลยเหลือกใช่ไหมแล้วก็เห็นมาลาอิกัตแล้วเห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็นได้ยินในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินนี่เรียกว่าเข้าสู่มิติของวันกิยามัตแล้วแต่เป็นต้นของกิยามัตหรือว่า
อาวะลุมานาซิลิลอาคิเราะเป็นต้นของสถานที่ลงแห่งอาคิเราะฟะอินนาจามินฮูฟะมาบาดะฮูไอซะรุมินฮูดังนั้นถ้าหากว่าคนคนนั้นเนี่ยรอดพ้นจากช่วงของกุโบรก็สิ่งหลังจากนั้นหมายความว่าหลังจากกุโบรก็คือในวันกิยามะวันแห่งการฟื้นคืนชีพมันก็ง่ายยิ่งกว่าถ้ารอดในกุโบรเนี่ยนะวันกิยามะเนี่ยเชื่อมขนมกินหรือเชื่อขนมกินได้เรียกว่าเชื่อขนมกินได้ว่างั้นนะพอจะวางใจได้แล้วเบาหน่อยว่าอิลลัมยันจูมินฮูฟะมาบาดะฮูอัชดุมินฮูและถ้าหากว่าเขาไม่รอดพ้นจากอาดาบกุโบรก็หลังจากนั้นแหละมันรุนแรงยิ่งกว่าอาดาบกุโบรหนักนะกาลวะซะมิอตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลซัยนะอุซมานกล่าวต่อมาบอกว่าฉันได้ยินท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามารออัยตุมันฎอรันกัตตุอิลลัลกับรอัฟฎอมินฮูฉันไม่เคยเห็นทัศนียภาพใดๆเลยเว้นเสียแต่กุโบรนั้นน่ะมันน่าสยองขวัญมันน่าสะพึงกลัวยิ่งกว่าดังนั้นในกรณีตรงเนี้ยพูดถึงเรื่องของความน่าสะพึงกลัวของกุโบรนะทีนี้สิ่งที่จะต้องเจอหลังจากนั้นคืออะไรแน่นอนซุลมะตุลกับรีคือเวลาอาบน้ำกับฟันแล้วก็ยกมายัดเอาไปวางไว้ที่สุเราหรือจริงๆก็คือมุศอลลาที่ละหมาดให้นะคือบ้านเราเนี่ยเถียงกันเรื่องละหมาดที่ละหมาดอีดนะเถียงกันที่เรื่องที่ละหมาดอีดว่าที่ละหมาดอีดเนี่ยมันควรจะละหมาดที่สุเราหรือละหมาดที่ลานนะเห็นไหมเถียงกันถ้าตามมัซฮับชาฟิอีเนี่ยพี่น้องถ้าเป็นที่มักกะเนี่ยไม่มีข้อขัดแย้งละหมาดที่มัสยิดอิลฮารอมนั่นแหละแล้วก็ละหมาดข้างในเนี่ยแหละไม่มีใครเขาออกไปละหมาดลานขาวหรอกไม่มีหรอกเขาละหมาดกันข้างในและต้นเรื่องเลยละหมาดอีดที่มัสยิดนบวีเนี่ยที่มาดีนะต้นเรื่องมันอยู่ที่นั่นนะเขาก็ไม่ได้ออกไปละหมาดที่ลานเมื่อครั้งหนึ่งนบีเคยละหมาดที่นั่นเรียกว่ามุซอลลาทางไปกุโบรบาเกียเขาก็ไม่ได้ละหมาดที่นั่นแล้วเขาก็ละหมาดในสุเราเนี่ยแหละและคำว่ามุซอลลาที่นบีออกไปละหมาดอีดนั้นก็คือที่ละหมาดญะนาซาห์ด้วยไอ้ความลักลั่นบ้านเราเนี่ยเอากันเฉพาะเรื่องละหมาดอีดพอถึงเวลาละหมาดคนตายละหมาดในสุเราเอาไม่แข็งบ้างล่ะละหมาดลานสิจ๊ะใช่ป่ะนี่ความลักลั่นอีหลักอีเหลือละหมาดลานสิจ๊ะใช่ป่ะทีนี้เมื่อละหมาดเสร็จไอการละหมาดเนี่ยถ้าคนดีละหมาดให้โดยเฉพาะนบีละหมาดให้มันจะสร้างแสงสว่างให้กับมายัดที่อยู่ในกุโบรที่จะไปลงหลุมหลังจากละหมาดเสร็จเห็นไหมมีหญิงคนหนึ่งเคยกวาดสุเราเป็นประจำในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปรากฏว่ารอซูลุลลอฮ์ไม่เห็นหายหน้าไปหลายวันก็ถามถึงบรรดาซอฮาบะห์ก็กล่าวว่าอันนะฮะมาตัตมินัลไลลตายเมื่อวานตายเมื่อคืนเนี่ยนะแล้วก็เอาไปฝังละหมาดแล้วก็เอาไปฝังเกรงใจไม่อยากจะไปปลุกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีก็เลยเรียกร้องให้บรรดาซอฮาบะห์เนี่ยไปชี้ถึงกุโบของนางนบีก็มายังกุโบของนางแล้วก็ละหมาดให้แก่นางนะหะดีษนี้รายงานโดยอิหม่ามบุคอรีมุสลิมอบูดาวูดอิบนุมาจาอัลบัยฮะกีและอะห์มัดไม่ใช่หะดีษอบูละเอห์บินอัสมีดาวไม่ใช่นะอินฮาซิลกุบูรมะลิอะตุนซุลมะตุนอะลาอะห์ลิฮาแท้จริงกุโบรเนี่ยมันเต็มไปด้วยความมืดมิดเหนือ
จ้าของกุโบสถ์นั้นตึบเลยทีเดียวแหละมันไม่มีแสงเข้าไปหรอกมีใครต่อไฟเข้าไปล่ะหรือไปทำป่องแสงเข้าไปไม่มีว่าอินนัลลอฮะอัซซะวะจัลละมูนาวิรุฮาละฮุมบิศอลาติอะลัยฮิมและแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทรงทำให้กุโบสถ์นั้นมีรัศมีมีแสงสว่างแก่เจ้าของกุโบสถ์นั้นบิศอลาติอะลัยฮิมด้วยการละหมาดของฉันให้แก่พวกเขาเหล่านั้นเพราะในละหมาดมันมีดุอาอยู่ตำแหน่งของการขอดุอาอยู่หลังตักเบสครั้งที่3เห็นไหมตำแหน่งของซูเราะห์ฟาติฮะห์นี่อันไหนก็ได้ไม่จำเป็นว่าจะต้องมีอันแรกอันแรกไม่มีอะไรเลยยังได้เลยหลังตักเบสครั้งที่หนึ่งแต่หลังตักเบสครั้งที่สองตำแหน่งต้องมีศอลาวาตท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังตักเบสครั้งที่สามต้องมีดุอาหลังตักเบสครั้งที่สี่ไม่มีดุอาเจาะจงแต่ว่าก็ขอได้เพราะมีอัสัตมีร่องรอยการกระทำของซอฮาบะห์ประเด็นก็คือนบีบอกว่าอิซาศ็อลลัยตุมอะลัลมัยยิตฟะอัคลิซูละฮุอัดดุอาเมื่อพวกท่านทั้งหลายได้ละหมาดมายัดนั้นก็จงมีความบริสุทธิ์ใจในการขอดุอาให้แก่มายัดดุอาที่ดีที่สุดที่สายรายงานเนี่ยดีที่สุดก็คือต้นที่เราท่องกันน่ะจากฟัรฎุอีนอัลลอฮุมมะฆฟิรละฮูวะรฮัมฮูวะฟีวะฟานฮูวะอักริมนุซูละฮูวะซิอามุดคละนั่นแหละต้นนั้นแหละดีที่สุดนะนบีขอนี่จนกระทั่งซอบัตท่านหนึ่งอยู่ข้างหลังได้ยินนบีแสดงว่านบีขอดังเหมือนกันไม่งั้นไม่รู้เราว่านบีว่าอะไรอยากจะเป็นมายัดที่นอนอยู่นั่นด้วยซ้ำไปความสวยงามในหะดีษในอะไรดุอาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยสวยงามจริงๆที่ขอให้กับมายัดเนี่ยจนกระทั่งซอบัตท่านนั้นบอกแหมฉันอยากจะตายอยากจะเป็นมายัดนั้นน่ะไปนอนแทนเลยใช่มั้ยดังนั้นการละหมาดของท่านนบีเนี่ยสร้างนูรให้มันก็เทียบได้ว่าถ้าใครมาร่วมละหมาดมายัดแล้วก็ขอด้วยกับความบริสุทธิ์ใจให้แก่มายัดมันก็จะเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานรัศมีให้แก่เจ้าของกุโบสถ์ที่นอนอยู่ในหลุมนั้นเพราะในกุโบสถ์จะมีแต่ความมืดมิดเป็นบ้านของหนอนนะในกุโบสถ์เนี่ยประเด็นมันก็คือว่าถ้าเป็นคนดีถ้าเป็นคนดีรีบๆหน่อยรีบๆเอาฉันไปกุโบสถ์เพื่อฉันจะได้ไปรับในสิ่งที่ฉันได้ประพฤติปฏิบัติมาตามคำสัญญาของอัลลอฮ์ดังนั้นการไปเอามายัดกักเอาไว้ท่ามกลางผู้คนทั้งหลายนั้นไม่เป็นการดีนะการกระทำอันใดก็ตามที่เป็นการล่าช้าไม่เป็นอันดีในหนังสืออัลอุมของอิหม่ามอัชชาฟีรอฮิมุลลอฮ์ได้พูดชัดเจนว่าให้กระทำโดยเร็วเมื่อมั่นใจว่าผู้ตายนั้นตายแน่นอนแล้วยกเว้นในบางกรณีเช่นจมน้ำตายหรือเป็นลมตายอย่างนี้ต้องรอกันให้มันแน่ก่อนเดี๋ยวฟื้นแต่ถ้าตายแน่ๆแล้วมาน่ะหัวน่ะแหว่งไปครึ่งจะเหลือไหมเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยต้องมารอเก็บไว้ดูกันไหมเก็บดูกันอีกตอนเจ็บเนี่ยไม่ไปดูก็ตอนนอนบนบิดุลนะดูกันจังเลยนะจะเก็บเอาไว้จะดูอะไรถามหน่อยสิเขารอจะไปรับอยู่ใช่หรือเปล่าเขาบอกว่ารีบๆไปฉันจะไปรับในสิ่งที่ฉันได้กระทำมาแต่ถ้าเป็นคนเลวแล้วเฮ้ยนี่จะเอาพระจะพาฉันไปไหนจะพาฉันไปไหนนะมันคนละกรณีกันทีนี้บ้านเราเนี่ยมันก็อีหลักอีเหลื่อยเหมือนกันไงละหมาดเสร็จนะขอดุอาได้ไหมทะเลาะกันแล้วไอ้นี่จะยกไอ้นี่จะวางไอ้นี่จะยกไอ้นี่จะวางยื้อกันไปยื้อกันมาลงร่วงมายัดลงมานอนมองหน้างามไหมล่ะประเด็นก็คือละหมาดเสร็จนะไปเลยนะก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกเพราะจริงๆมันดุอามันอยู่หลังตักเบสครั้งที่3แต่ปรากฏว่าแม้มันก็ไม่ได้คุ้มค่ากับการรอคอยเลยนัดกันน่ะคนมาก็รอกันน่ะประเดี๋ยวเดียวเท่านั้นแหละมันละหมาดคนตายนี่เหมือนกับละหมาดอีดคนบางคนน่ะฟาติฮะห์ยังไม่ทันเสร็จเลยอิหม่ามมันไปแล้วตักเบส2แล้ว
นะบางคนเนี่ยยังอัลลอฮ์มาซัลลิไปแล้วตักเบ็ด3นะแล้วก็สั่นจูไปแล้วใช่ป่ะเพราะเนื้อหาสาระของการละหมาดคือทำมือดีมือเดียวทำให้ดีที่สุดทำมือเนี่ยทำให้ดีที่สุดมือเดียวเนี่ยดุอาก็ขอให้มันไล่ให้มันครบหน่อยทีนี้ถ้ามันไม่ครบล่ะประเด็นมันก็คือถ้าจะขอดุอาอยู่ตอนนั้นน่ะตอนนั้นน่ะยังจะขอดุอากันได้ไหมล่ะก็ว่าอิดาฮะดัรตุมุลมัยยิตะเมื่อพวกท่านทั้งหลายอยู่ร่วมกับมัยยิตนั้นน่ะฟะลาตะกูลูอิลลาบิคอยรินอย่าพูดสิ่งใดยกเว้นเรื่องดีๆฟะอินนัลมะลาอิกะตะยูอัมมินูนอะลามะตะกูลูนก็แท้จริงบรรดามะลาอิกะนั้นจะกล่าวอามีนต่อสิ่งที่พวกท่านทั้งหลายกล่าวคำถามมันมีช่วงเวลาไหนบ้างที่ห้ามขอดุอาให้แก่มัยยิตไม่มีพี่น้องตั้งก็เริ่มตายนั่นแหละพอตายนะขอได้เลยนะอบูซะลามะตายใช่เปล่าสามีของอุมซะลามะตาเหลือกนบีไปถึงก็นบีก็เอามือลูบเปลือกตาปิดลงแล้วนบีก็ขอว่าอัลลอฮุมมักตูบอินดะกะฟิลมุฮซินีนโอ้อัลลอฮ์โปรดบันทึกเข้าอยู่ในหมู่บรรดาคนประพฤติดีประพฤติชอบวะจัลกิตาบะฮูฟิลมะฮดียีนและจงดลบันดาลให้ไอ้บัญชีของเขาเนี่ยอยู่ในหมู่ของคนที่ได้รับฮิดายะวะรฟาดะเราะจะตะฮูฟีอิลลียีนยกดะเราะจะของเขาให้สูงในสวรรค์ชั้นอิลลียีนวะคลูฟละฮูฟีอากิบิฮีฟิลกอบิรินให้คนซึ่งที่มันเป็นคนรุ่นหลังเนี่ยมารับสืบทอดนะสิ่งที่เขาได้ทิ้งเอาไว้เบื้องหลังอัลลอฮุมมะลาตะห์ริมนาอัจรอฮูวะลาตัฟตินนาบะดะนี่คือสิ่งที่นบีขอให้อีตอนนอนอยู่บนบิดุลเห็นไหมเพราะนั้นเวลาอาบน้ำแหละมันก็จะขอดุอามันก็ได้ตอนกับฟันแล้วก็ถ้าเราจะขอดุอามันก็ได้อีตอนละหมาดแล้วมันจะขอดุอามันก็ได้พอหลังจากละหมาดเสร็จยกไปที่กุโบมันก็ขอดุอาได้ทำไมล่ะก็นบีบอกว่าอิสตัฆฟิรูลิอาคีกุมฟะนะวัสอาลูละหูอัตตัทบีตะบางทุกวัสอาลูละหูอัตตัทบีตะท่านทั้งหลายจงขออิสติฟาร์ให้แก่พี่น้องของพวกท่านทั้งหลายแล้วก็ขอให้อัลลอฮ์เนี่ยทรงตัทบีตทำให้เขานี่มีความมั่นใจในการตอบนะขอเรื่องตัทบีตให้แก่เขาฟะอินนะฮุลอานยุสอัลเพราะขณะนี้เขากำลังจะถูกถามตกลงมีขอดุอาอ์มั้ยตรงนี้อิสตัฆฟิรูลิอะคีกุมกะจงขออิสติฟาร์ให้แก่พี่น้องของพวกท่านก็ขอว่าไงล่ะอัลลอฮุมมักฟิรละฮูก็ดุอาอ์ไงแล้วถ้าตายไปแล้วเป็นร้อยปีน่ะขอดุอาอ์ได้ไหมก็ได้ก็ขอได้เนี่ยเราก็ยังขอให้กับคนตายรุ่นก่อนน่ะก็ขอได้มันไม่มีเวลาห้ามประเด็นมันก็คือว่ามัยยิตยังไม่ถูกยกมายัดเนี่ยยังไม่ถูกยกแปลว่ายังอยู่ร่วมกันอยู่ยังอยู่ในคำว่าอิดาฮะดัรตุมุลมัยยิตะเมื่อพวกท่านทั้งหลายอยู่ร่วมกับมายัดยังวางอยู่ถ้าจะขอเนี่ยได้มั้ยก็ไม่มีข้อห้ามก็ขอได้แต่เอาหะดีษนบีหรือดุอานบีที่เหลืออยู่เนี่ยเอามาว่าแล้วก็ไม่ต้องเยอะคนบางสุราประกาศเลยว่าจะต้อง3คนนะพี่น้องอ้าวบางรายนี่ละหมาดมายัดเนี่ยโอ้โหคนดังเป็นอาจารย์ใหญ่ละหมาดเสร็จเรียบร้อยขอดุอากัน9คนเยอะไปไหมเยอะไปไหมคนที่เป็นมายัดเนี่ยตอนอยู่เนี่ยเป็นตัวอิหมัมด้วยเป็นครูใหญ่ด้วยสอนหนังสือจนกระทั่งตายเผลอๆคนๆนั้นน่ะแทบจะเกลี้ยงไม่มีบาปอะไรเลยดีกว่าไอ้คนที่จะมาขอดุอาให้อีกนี่ทำแต่ละเข้าน่ะบาปหนาเหลือเกินต้องขอกันตั้ง9คนจริงหรือไม่จริงนึกกันบ้างเปล่าคนเดียวก็พอคนที่ปากดีๆเนี่ยหรือจะเอาก็สักหน่อยอย่าไปเอาเยอะนี่ยืนกันขาลากอะไรอ่ะนี่ก็เกินไปเสร็จแล้วออกเลยล่ะออกเลยเนี่ยก็เข้าใจว่าไอ้การขอดุอาอ์หลังจากละหมาดเสร็จเนี่ยมันไม่มีในซุนนะก็เข้าใจว่ามันเป็นบิดอะห์เพราะฉะนั้นจะอยู่ร่วมตรงนั้นมันอยู่ไม่ได้แล้วก็ไม่ว่ากันแต่ทีนี้เวลาจะยืนก็ยืนปากประตูบางซี่ไปอยู่ข้างหลังน่ะไอ้นี่ดันไปอยู่แถวหน้าไปอยู่ตรงกลางแล้วก็แหวกเขาออกมามันดีไหมล่ะ
มันก็ไม่ดีประเด็นมันก็คือเราหนีจากสิ่งที่เราเข้าใจว่าเป็นบิดอะห์เพราะเราเข่งคัดในซุนนะห์นบีเราบอกเราถือตามซะลัฟซอละห์ประเด็นมันก็คือว่าซะลัฟซอละห์จะไม่แยกย้ายกันไม่เลิกแถวละหมาดคนตายต่อเมื่อพวกเขาเหล่านั้นได้เห็นว่าคานหามมายัดนั้นน่ะขึ้นอยู่บนหัวไหล่ของคนหามแล้วนี่ออกไปตั้งแต่ยังไม่ได้ยกก็ขัดกับแนวของซะลัฟซอละห์อยู่ดีหนีเสือปะจระเข้นึกออกมั้ยเนี่ยมันจะอะไรกันนักกันหนาล่ะขอดุอาแค่ตรงนั้นแต่ว่าเอาพอดีพอดีก็ต้องพอดีต้องมีความพอดีอย่าเกินเลยนะเอาเวลายกไปยกไปที่กุโบสถ์นะโดนอะไรแน่นอนเวลาเอาลงไปในหลุมนบีบอกว่ายัตบะอุลมัยยิตะซะลาซะตุนมี3สิ่งจะตามมายัตไปตามไปกุโบสถ์นะอะห์ลูฮูวะมาลูฮูวะอะมะลูฮูครอบครัวของผู้ตายทรัพย์ของผู้ตายใช่ป่าวแล้วก็อามันของผู้ตายฟายารุจิอุตนานี่สองสิ่งมันจะหวนกลับนะวายาบกวาฮิดุนแล้วก็จะเหลืออยู่อันหนึ่งยารุจิอุอะห์ลูฮูวะมาลูฮูครอบครัวและทรัพย์จะหวนกลับนะไอ้ที่เดินไปส่งกันตัชชีอุลญะนาซะห์เป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์ละหมาดเสร็จให้เดินไปส่งมายัดที่กุโบสถ์ประเด็นส่วนใหญ่ได้ไปส่งกันไหมส่วนใหญ่จะได้ไปอะไรล่ะขอเชิญนั่งลงก่อนครับจริงหรือไม่จริงขอเชิญนั่งลงก่อนครับก็ถามว่าถ้าเราจะทำดิกรุลลอฮ์นะตามจุมฮุรอุลามานะมันไม่มีปัญหาหรอกมันถึงผู้ตายอยู่แล้วมายัดจะอยู่ตรงนั้นหรือไม่อยู่ตรงนั้นแต่เราบอกต้องมายัดตั้งอยู่ตรงนั้นนะจะอ่านกุรอานแล้วมันจะถึงผู้ตายเนี่ยต้องมายัดอยู่ตรงนั้นไอ้นี่มันมัซฮับฮานาฟีมัซฮับชาฟีอีนะอยู่ตรงไหนมันก็ถึงบางคนบอกเอ้ยถึงได้ไงอิหม่ามชาฟีบอกอ่านกุรอานไม่ถึงผู้ตายไม่ใช่สิกอลมุคตาร์ในมัซฮับชาฟีเขาบอกว่าถึงถ้าอ่านดุอากำกับแล้วก็มาถับอื่นละว่าไงมาถับอื่นที่ว่าถึงก็มีเช่นมาถับฮัมบาลีก็เช่นเดียวกันบอกว่าถึงยุมฮูรอุลามาเนี่ยบอกว่าถึงหมดมาลิกีเนี่ยบอกว่าถึงแต่ก้นที่มาชดในมาถับชาฟีเนี่ยบอกว่าไม่ถึงแต่ก้นที่มุกตัดในมาถับชาฟีบอกว่าถึงประเด็นมันก็คือถึงไม่ถึงมันไม่เกี่ยวประเด็นก็คือเมื่อยกไปไอ้คนที่อยากจะอ่านก็อ่านไอ้คนที่จะเอาซุนนะห์มุอักกะดะห์ได้อีกหนึ่งกีรอตก็คือเดินไปส่งที่กุโบสถ์เดินไปไหมเดินยังไงเดินนำหน้ามายัดหรือเดินตามหลังขบวนพี่น้องตอบตามมัซฮับชาฟีนะอันไหนอัฟฎอลกว่าเดินข้างหน้ามายัดหรือเดินตามหลังขบวนไม่รู้เพราะกูไม่ทันนะกูยันศอลลอฮ์เลยแล้วกูถึงจะเข้าไปใช่ป่ะล่ะก็เพราะเราทิ้งซุนนะห์ไงเราทิ้งซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือการไปตัชยีอุลญะนาซะห์ ถ้าบอกฮักกุลมุสลิมอะลัลมุสลิมนะสิทธิของมุสลิมเนี่ยมุสลิมมันมีอะไรบ้างหนึ่งในสิทธิเหล่านั้นคืออะไรตัชยีอุลญะนาซะห์การตามไปส่งญะนาซะห์ซึ่งตามมัซฮับชาฟีแปลว่าเดินข้างหน้าเดินข้างหน้านะจะบอกให้แต่ทุกวันเนี่ยที่เราเห็นน่ะคืออะไรเดินตามหลังกันหมดแหละก็นี่ใช่หรือเปล่าพอเอาไปไหว้ตรงโน้นครอบครัวที่ตามไปคำว่าครอบครัวคำว่าอะลูฮูนี่ก็คือญาติโกโหติกาลูกเต่าเมียเมืออะไรก็ว่ากันไปบรรดาพวกพ้องบรรดาลูกศิษย์ลูกหาพอเวลามันเสร็จเรียบร้อยมันก็กลับกันหมดแล้วไม่มีใครเนี่ยลงไปในหลุมด้วยหรอกกระทั่งไอ้ที่บอกว่าจะเอามานอนเฝ้านะถามว่าใครลูกเขาเหรอไม่ใช่ไปจ้างเด็กปะนอหนุนใครก็ไม่รู้จริงหรือเปล่าล่ะจริงหรือเปล่าล่ะไอ้คนที่บอกนอนร้องไห้กันทั้งคืนน่ะมันกลับบ้านไปนอนเปิดแอร์แล้วใช่หรือเปล่ามันไม่ได้ตามเราไปด้วยเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องสำเนียกนะมาคนเดียวอยู่ในดุนยอเนี่ยที่อยู่กันเนี่ย
ว่าปะปนกับคนนั้นมีสัมพันธ์กับคนนี้เนี่ยเอาเข้าจริงมันก็เราคนเดียวนั่นแหละมันก็โลกของเราโลกเดียวนั่นแหละพอถึงเวลาจะกลับไปสู่อัลเลาะห์ก็กลับไปคนเดียวนั่นแหละเพราะนั้นอย่าไปยุ่งอะไรกับมันมากนะคนน่ะนะใช่มั้ยบางคนเนี่ยติดกับคนทั้งหลายคนมันว่าคนมันอย่างนั้นคนมันอย่างนี้เฮ้ยไม่สำคัญนะเวลามาก็มาคนเดียวเวลากลับก็กลับคนเดียวมันไม่ตามไปด้วยหรอกไอ้ที่มันบอกว่ามันตามขบวนเราเดินไปลูกศิษย์ถือกระเป๋าให้กับเราเดินเจอหน้าเรากูจุบมือนะถามว่ามันลงหลุมไปกับเราด้วยหรือเปล่าไม่ได้ลงไปด้วยพี่น้องนะซับก็กลับหมอนนะอุตส่าห์ใส่ไปเนี่ยอัลเลาะห์มันเอากลับเอาไปไหนล่ะเอาไปใส่ตู้สุราเต็มเดี๋ยวบางสุราเนี่ยอยู่ในตู้เต็มเลยหมอนมายัดเออแล้วก็ไอ้ที่คุมไปบนหลังคาเนี่ยคุมไปบนหลังคาทรงปัญญาน่ะนะโลงน่ะทำเป็นหลังคาทรงปัญญาก็หลังคามันก็ปิดล่ะเอาอีกเอาผ้ากำมะหยี่คุมพ่อคนเขาบริจาคอุตส่าห์ไปซื้อมาจากมะดีเนาะน่ะอายัดกุรุซีเป็นดินทองใช่ไหมผ้าสีดำเอาผ้ากำมะหยี่ยังไม่พอน่ะบุกดาดอีก2ผืนอะบูกาเฟนแปลว่าสารบันเก่าๆที่มันแพงๆเนี่ยเอาคุมไปอีกสารบันก็คุมผ้ากำมะหยี่ก็คุมเดินไปพอออกจากสุราแย่งกันกลางร่มแหมมึงจะกลางทำไมถามหน่อยสิจะกลางทำไมหลังคาเขาก็ปิดไอ้ผ้ากำมะหยี่ก็คุมสารบันอีก2ผืนจะร้อนอะไรถามหน่อยที่อีตอนเขาอยู่เนี่ยมึงเคยกางร่มเขาไหมเปาะมึงเนี่ยอีตอนตายแล้วแย่งกันจะแหมกลัวเขาจะร้อนว่าอินนามายูซิลลูฮูอามาลูฮูอามันของเขาจะให้ร่มเงาแก่เขาคนน่ะจะไม่ทำอามันเลยพี่น้องให้ไปเอาเต็นท์มาแล้วเขียนแปลยัตติโดยนะกำนันสิริพงษ์รัศมีใช่ป่าวเอาไปใส่วิทยุกูโบเออถามว่าไปวางไว้ที่กุโบนั่นน่ะแต่คนไม่เคยละหมาดเลยนะมันจะเย็นไหมถามเลยไม่มีทางเย็นไปได้หรอกให้ร่มมาต่อกันแบบไทลีนอนด้วยหรือดีคอนเจนร่มมาต่อกัน5อันแบบดีคอนเจนใช่ป่ะอามันน่ะมันจะให้ร่มเงาแก่เขาฉะนั้นพอถึงเวลาจะเอาลงหลุมจริงๆนี่เขาก็เปิดฝาลงเสร็จเรียบร้อยเขาก็ถอดไอ้ผ้าไอ้เชือกที่ผูกมายัดเชือกเนี่ยเขาให้แก้ซะพอแก้แล้วไปไหนล่ะก็แก้แล้วก็จะใส่ไปในโรงก็ว่ากันไปอันนี้เก็บมาทำอะไรอ่ะทำสายสินเอามาผูกข้อมือว่าลูกศิษย์ฉันมีลูกศิษย์ฉันมีเราไปเห็นมันอยู่ที่ข้อมือถามว่าอะไรวะเนี่ยอ๋อภาพไอ้เชือกผูกมายัดอ้าวแล้วก็มันยังไงล่ะป๋าก็ให้ใส่ไว้เขาว่าเอางี้ไปตัดออกซะเดี๋ยวครูทำอันใหม่ให้เดี๋ยวครูทำอันใหม่ให้นะครูก็ไม่ได้ทำให้หรอกคือจะให้มันไปตัดออกคนเราเนี่ยถ้าเอาใจไปแขวนกับอะไรแล้วไม่แขวนกับอัลลอฮ์นั่นนะจบใจก็จะแขวนอยู่กับสิ่งนั้นสังเกตไหมวันไหนลองไม่ได้เอาแขวนคอไปวันไหนไม่ได้ผูกข้อมือไปแล้วมึงกุ้มตายเลยทีเดียวเลยออกจากบ้านเนี่ยตบไปที่อวันไรแล้วกูนี่ไปแขวนอยู่กับมันแล้วใช่หรือเปล่าเสร็จแล้วเขาก็จับมายัดนอนตะแคงหันหน้าไปทางทิศกิบลาซึ่งเป็นวาญิบในมัซฮับชาฟีนี่ไม่ได้นะมายัดต้องนอนตะแคงหันหน้าไปทางทิศกิบลาเสร็จแล้วหมอนเขาก็เอาออกเขาก็เอาดินปั้นไว้ให้หมอนดินหมอนข้างนะกลายเป็นดินไปแล้วไอ้สารบงสารบันในผ้ากำมะยงกำมะหยี่นะเก็บไปหมดแหละต้องระวังดูให้ดีด้วยนะไอ้ผืนแพงเนี่ยเดี๋ยวใครมันจะมั่วเอาไปเสร็จเรียบร้อยปิดฝาเอาลงเห็นไหมพอหย่อนเอาลงเนี่ยก็มีดุอาในหนังสืออัลอะซการ์อัลมุนตะคอบะห์มินกะลามิซัยดิลอับรอรของอัลอิมามอันนะวีรอฮิมุลลอฮ์บอกว่าให้กล่าวว่าบิสมิลลาฮิวะอะลามิลลัติรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใครว่าبابُ مَا يُقَالُ لِمَنْ أَدْخَلَ الْمَيِّتَ قَبْرَهُ ก็ขึ้นหัวเรื่องว่าบทที่ว่าด้วยเรื่องสิ่งที่จะถูกกล่าวสำหรับบุคคลที่นำเอามายัดเข้าหลุมเข้าละหัด
แปลว่าอะไรเนี่ยใครว่าเนี่ยไอ้คนคุณนะพี่แล้วต้องลงคนคุณหลุมบรรเลาเนี่ยรู้ไหมว่าคาถาอาชีพแกเนี่ยจะต้องเป็นคนว่านะบิสมิลลาฮิวะลามิลติรอซูลิลลาฮ์เนี่ยใครเป็นคนว่าไอ้คนเอามายัดลงหลุมต้องว่าแต่ถามสังเกตมั้ยเวลาจะเอาลงเถอะว่าเฮ้ยระวังเว้ยวุ่นวายกันไปหมดไม่ได้มีใครพูดนะเรื่องตรงเนี้ยบิสมิลลาฮิวะลามิลติรอซูลิลลาฮ์ไม่ได้ว่าใช่ป่ะกลายเป็นเด็กปะเนาะว่าเอาลงไปที่หลุมกบพอกบแล้วเนี่ยหะดีษน่ะมันอ่อนพี่น้องหะดีษน่ะมันอ่อนแต่มันก็ดีกว่าไม่มีอะไรเลยให้กอบดินเนี่ยกอบด้วย2มือในหนังสือบอกชัดเจนหนังสืออัลอะซการ์นะให้กอบด้วยกับ2มือบียาไดฮีจะมีอันด้วยกับ2มือของเขาทั้งหมดกอบดินขึ้นมาแล้วใส่ตรงบริเวณส่วนหัวของมายัดนะมินฮาคอลักนากุมและให้กล่าวว่ามินฮาคอลักนากุมวะฟีฮานูอีดุกุมวะมินฮานูคริจุกุมตาราตันอุคราทำอย่างเงี้ย3ทีหะดีษน่ะมันอ่อนแต่ก็ดีกว่าไม่ทำใช่ไหมแต่นี่ปรากฏบรรดาคืออะไรปั้นดินลูกกรไว้ปั้นดินลูกกรจะอ่านอินาอันซันนาก็อินาอันซันนาหนังสืออีอานะตุตอลิบีน่ะมันบอกแต่สายรายงานมันมีไหมล่ะมันไม่มีแล้วก็ที่บอกว่าอินาอันซันนาเนี่ยเขาบอกให้เขียนลงไปใส่เอาไว้ในขวดยานัตนั่นเขาลงไปในหลุมเลยใส่ไปในหลุมเลยแต่นี่ถ้าเกิดไปเขียนเป็นกระดาษแล้วก็ใส่ไปเปื้อนน้ำเหลืองน้ำนองฮารามอีกใช่เปล่าเพราะนี่มันคือกุรอานอันนี้อะไรล่ะปั้นดินลูกกรปั้นไว้พอครบดีเรียบร้อยขวางเสาหินกันตำราเล่มไหนไปหามาสิตำราเล่มไหนนี่ว่าเนี่ยตามมาตับชาฟีนะจิวานี่เขาให้กอบด้วย2มือนี่เอาดินลงไปตรงส่วนหัวนี่3ทีพอวางลงไปในกุโบร์เรียบร้อยตรงนั้นนบีก็ให้ตัสบีดนบีบอกวะซาลูละฮูอัตตบีดเมื่อกบเนี่ยกบแค่ไหนล่ะให้ตัสบีดได้เนี่ยแต่ถ้าเราจะอ่านดุอาเนี่ยในขณะก่อนนั้นน่ะได้ไหมได้มันมีการกระทำของซอฮาบะห์เมื่อสิ่งใดก็ตามมีรายงานมาว่าซอฮาบะห์ได้กระทำเราจะไม่หุกมสิ่งนั้นว่าเป็นบิดอะห์เพราะเท่ากับเรากำลังบอกว่าซอฮาบะห์ทำบิดอะห์อับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสเนี่ยสั่งเสียเอาไว้หลายคนสั่งเสียเอาไว้อ่านต้นบะกะเราะห์อ่านท้ายบะกะเราะห์เขาไปอ่านต้นบะกะเราะห์ท้ายบะกะเราะห์มันมีอยู่ทีนี้ประเด็นมันก็คือว่าดูอาล่ะดูอาก็อิหม่ามชาฟีก็กล่าวเอาไว้ในหนังสืออัลอุมเช่นอัลลอฮุมมะอัสลามะฮูอิลัยกัลอะชิฮะมินอะห์ลิฮิวะวะลาดิฮิวะกะรอบะติฮิวะฟารักมันกานะยุฮิบบุกุรบะอัลลอฮุมมะอินนะฮูนะซะละบิกะวะอันตะค็อยรุมันซูลิมบิฮอะไรตะอะไรกวาบวะกะรอจะมินัดดุนยาวะซาอะติฮาอิลาซุลมะติลกับรวะดีกิเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะมีดุอาของเขาอยู่ก็เอามาอ่านได้เพราะซาลัฟซอละห์อิหม่ามชาฟีเป็นซาลัฟซอละห์มั้ยล่ะเสร็จแล้วก็ตัสบีดตอนไหนโอ้แข็งอีกแล้วตัสบีดเอาเลยคมยังไม่ทันจะปักไม้นี่สั่งเลยยังไม่ทันจะปักไม้นี่สั่งเลยแปลว่าดินเนี่ยใส่ลงไปเนี่ยยังไม่เสมอพื้นเลยปากหลุมอ่ะนี่คือขั้นที่บอกว่าเสร็จก็คืออย่างน้อยเสมอด้วยกับพื้นแล้วถึงจะตัดบีดได้นี่ยังไม่ทันจะถึงดีเลยตัดบีดแล้วไอ้นี่ก็จังไปอีกเห็นป่ะเพราะในฮะดีษบอกว่าอิดาฟารากะอิดาฟารากะเมื่อเสร็จสิ้นจากการฝังเมื่อเสร็จสิ้นจากการฝังคืออย่างน้อยก็คือดินเนี่ยมันลงไปกุโบเนี่ยมันเสมอแหละก็ขอได้พอขอตัสบีดเสร็จเรียบร้อยไปดูในหะดีษเขาก็บอกว่าอย่าพึ่งแยกกันไปนะให้อยู่กันแถวๆนี้แหละสักพักหนึ่งนบีก็เคยอยู่นบีมีมาอยู่ดุนนึงแล้วก็เคลียร์ที่พื้นเสร็จแล้วก็นบีก็พูดเตือนซอบัตเกี่ยวกับเรื่องความตายแปลว่าไม่ใช่ว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปกันหมดไปกันเรียบร้อยหมดแล้วใช่เปล่าไปกันเรียบร้อยหมดแล้วแข็งอีกแข็งไงแข็ง
ผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยอยู่ไม่ได้ผู้หญิงเนี่ยเข้าซิยารอกุโบไม่ได้เข้าไปอยู่ในกุโบไม่ได้ไม่พวกนี้มันอยู่ไหนแล้วมันก็จะไปยืนที่กำแพงนะเกาะดูที่รูอินบ็อกซ์ยืนดูเข้าไม่ได้อีกเออเอาอะไรกันนะทีนี้ประเด็นมันก็คือว่าเมื่ออ่านดูอาตัสบีดแล้วต้องตะละเกนไหมตะละเกนเนี่ยเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันนะฝ่ายหนึ่งก็ด้วยความเชื่อของพวกเขาบอกว่ามันเป็นบิดาตะละเกนที่ว่านี้คือตะละเกนหลังการฝังไม่ใช่ตะละเกนก่อนตายไอ้ตะละเกนก่อนตายนั่นเป็นสุนนะที่บอกว่าลักกินูเมาตะคุมและอิลาฮิอิลลัลลอฮ์ให้สอนละอิลาฮิอิลลัลลอฮ์เอาฟะดีลัตของคำว่ามันกานะอาคิรุกะลามิฮิลาอิลาฮิอิลลัลลอฮ์ดะคอลันจันนะอันนั้นเป็นสุนนะมุอักกะดะและสอนเฉพาะคำว่าละอิลาฮิอิลลัลลอฮ์นี่คือจุมฮูรอุลามะในมัซฮับชาฟีบอกว่าให้ว่าแค่ละอิลาฮิอิลลัลลอฮ์เพราะตรงนี้ไม่ใช่เข้ากะลิมะเอาฟะดีลัตว่าคำพูดสุดท้ายให้เป็นละอิลาฮิอิลลัลลอฮ์นะแต่อีตอนหลังตายเนี่ยมันมีการกระทําของซอฮาบะห์เช่นอบีอุมามะเช่นวาติละอิบนุลอัสกาะการกระทําของคนที่อยู่ในแคว้นชามซึ่งทํามาแต่โบร่ําโบราณก็แปลว่าในยุคซะลัฟซอละเพราะฉะนั้นถ้ามันมีร่องรอยการกระทําของซอฮาบะห์ก็อย่างที่บอกนั่นแหละเขาจะไม่หุกมว่าเป็นบิดอะห์เขาจะไม่กูกลมมาเป็นบิดาแต่ถามว่าตะละเกนตัวนี้อ่อนไม่อ่อนในมัซฮับชาฟีบอกเองว่าสายรายงานมันอ่อนคำตอบที่ดีที่สุดอิบนุตัยมียะห์ตอบไว้ในฟะตาวานะมัจมูอะห์อัลฟะตาวาของแกเนี่ยอิบนุตัยมียะห์ตอบว่าวัลอินซาฟฟีฮาซิฮิฟีฮาซิลมัสอะละลาบะซาบีกลางที่สุดในมัสอะละว่าด้วยตะละเกนหลังการฝังนั้นลาบะซาบีไม่เป็นอะไรไม่ใช่วาญิบไม่ใช่ซุนนะห์มุอักกะดะห์แล้วก็ไม่ได้ไม่ใช่บิดอะห์แต่ไม่เป็นอะไรโอ้โหบ้านเราหลอกกันซะไม่มีเอากันขนาดนักบ้านเราอิบนุตัยมียะห์บอกลาบะซาบีไม่เป็นอะไรเออใช่หรือเปล่าอ้าวทีนี้พอเวลาแยกย้ายกันไปเขาบอกว่าให้อยู่กันไปขนาดไหนขนาดเชือดสัตว์ตัวหนึ่งแล้วก็ทะลกหนังทำเครื่องในแยกส่วนแล้วก็แจกจ่ายเนื้อของมันแสดงว่านานเหมือนกันอันนี้พอเวลาเสร็จพอยืนว่าอะไรกันมุบเสร็จเรียบร้อยกระจายกันไปหมดแล้วเรียบร้อยไปกันหมดแล้วก็สลับเขาทำยังไงแล้วเขาบอกก็อยู่กันก่อนสิพอเวลาเข้าไปในกุโบสิ่งที่จะต้องโดนและไม่มีใครเลยจะรอดพ้นไม่ว่าจะเป็นคนผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเด็กไม่ว่าจะเป็นคนซอและไม่ว่าจะเป็นคนตอและโดนหมดก็คือการกอดรัดของกุโบสดัมมะตุลกับบริกุโบสจะกอดรัดนี่โดนกันทุกคนนะซะอิบนุมุอาซนี่คือซอฮาบะห์คนสำคัญคนคนนี้เสียชีวิตลงเนี่ยอารัชของอัลลอฮ์นี่สั่นเลยความจังของคนคนนี้เมื่อเขาเสียชีวิตอารัชของอัลลอฮ์นี่สั่นนะประตูฟ้านี่เปิดมีบรรดามาลาอิกะห์มาร่วมนะ70,000นะหะดีษเนี่ยระบุเอาไว้โดยอยู่ในสุนันอันนะซาอีมูฮัมมัดนาซิรุดดีนอัลบานีบอกสายรายงานซอฮีห์ตามเงื่อนไขของอิหม่ามมุสลิมอัลบานีว่าซอฮีห์ไม่ใช่หะดีษอบูละเอฮ์บินอัสมีดาวขนาดคนคนนี้นบีบอกว่าถ้าจะรอดกันแล้วก็คนเนี้ยต้องรอดปรากฏซะอิบนุมุอาซเนี่ยไม่รอดโดนกุโบรัดแล้วจะเหลือไหมพวกเราจะเหลือไหมทีนี้ถามว่ามันต้องโดนกันทั้งหมดแหละคนดีกับคนไม่ดีคนดีก็โดนรัดโดนบีบไอ้คนไม่ดีก็โดนมันโดนกันคนละแบบพี่น้องเราเนี่ยทุกวันนี้เดินอยู่บนหลังแผ่นดินเนี่ยเดินอยู่บนหลังแผ่นดินเนี่ยนะมันรอเราอยู่ทุกวันแหละ
ถ้าเราเป็นคนดีเดินอยู่บนหลังแผ่นดินโลกนี่แผ่นดินมันก็จะบอกว่าเมื่อไหร่เนาะคนซอและคนนี้จะตายฉันแล้วก็คิดถึงเขาเหลือเกินและอยากจะกอดรัดเขาเหลือเกินนี่คนดีเพราะนั้นเวลาเราไปเจอคนที่เรารอบรักใคร่ชอบพอกันไม่ได้เจอกันนานๆเป็นไงโอ้โหกอดกันกระโดดเพื่อนไม่ได้เจอกันนานนะแต่สมัยเรียนปะเนาะกระโดดกอดกันนะรัดกันอย่างนั้นน่ะนั่นแหละแผ่นดินน่ะมันก็จะบีบรัดคนดีแบบนั้นอารมณ์แบบนั้นแต่ถ้าคนเลวล่ะเมื่อไรเนาะไอ้ขัวนี่มันจะตายตายเมื่อไรแล้วมึงกูจะบีบให้สี่โค้งน่ะมันซ้อนกันไอ้นี่มันก็อีอย่างนึงโดนรัดแบบมวยปั้มได้เปล่ารัดกันแบบให้กระดูกหักเพราะนั้นอันนี้ต้องโดนกันทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นเด็กไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่อิหม่ามคอเตบิลันโต๊ะคงโต๊ะครูได้โดนหมดโดนกันทั้งหมดเมื่อบ่าวนั้นถูกวางลงในกุโบสถ์ของเขามาลาอิกะก็จะมาในรูปที่ไม่คุ้นเคยไม่รู้จักในสุนันอัตติรมิดีกล่าวว่าเมื่อมายัดนั้นได้ถูกฝังลงในกุโบสถ์มีมาลักสองท่านนั้นมาคือเวลามันดึกแล้วนะเวลามันดึกแล้วก็เอาเท่าที่ได้กันแล้วกันคืนนี้ฉันไม่มีปัญหาหรอกฉันพูดยันเที่ยงคืนก็ได้เพราะนอนตรงนี้เดี๋ยวไปนอนอัลฟาลาห์นี่มีศาลาแล้วนอนกลางมุ้งไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับไปนอนนะสมอเอกมาลาอิกะห์สองท่านจะมาในลักษณะไงอัสวาดานีอัสรากานีดำทมึนอัสรากานีสีน้ำเงินยังไงดำทมึนสีน้ำเงินตัวน่ะดำตาน่ะลุกเป็นไฟเลยเป็นสีน้ำเงินเหมือนแก๊สแก๊สอะไรอ่ะเหมือนแก๊สเตาแก๊สนั่นแหละสีนั้นน่ะสีน้ำเงินน่ะสีไฟเวลาพูดเนี่ยก็จะมีไฟแลบออกมาเหมือนฟ้าแลบท่านหนึ่งมีชื่อว่าอัลมุงการุอีกท่านหนึ่งชื่ออันนากีรุทั้งสองคำนี้มีความหมายเดียวกันก็คืออัลมุงการุแปลว่าผู้ที่ไม่เป็นที่คุ้นเคยคำว่ามุงกัดมุงกัดเนี่ยเขาแปลว่าความเลวใช่ไหมล่ะความดีก็คืออัลบิรอัลอัมรุบิลมารูฟวันนะฮิวานิลมุงกัดแต่ความเป็นจริงชื่อของมาลาอิกะห์นี่ทำไมชื่อมุงกัดนะเกศเพราะไม่มีใครเคยเจอมาก่อนเจอก็จำไม่ได้ไม่คุ้นเคยหรือใครคุ้นกันลองว่าสิใครบ้างที่คอก็สองท่านนี่บอกโอ้ยกูคอกูไม่กลัวหรอกเขามุงกัดนาเกตนะแปลว่าไม่เป็นที่รู้จักไม่คุ้นเคยทั้งคู่นะฟายกูแลนี่ทั้งสองก็จะกล่าวว่ามากุนจะกูลูฟิฮาดัรรอจูลีท่านเคยจะว่าอย่างไรบ้างในชายคนนี้ก็คงจะมีอะไรล่ะ iPad น่าจะมี iPad มาด้วยเปิด iPad ให้ดูแล้วก็เปิดรูปนบีท่านว่าอย่างไรกับชายผู้นี้ฟะยะกูลูมากานะยะกูลเขาก็จะกล่าวสิ่งที่เขาเคยกล่าวอยู่เป็นประจำคือฮุวะอับดุลลอฮิวะรอซูลุอัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอันนะมุฮัมมัดันอับดุฮูวะรอซูลุก็ถ้าเราอยู่ในดุนยาเนี่ยเราว่าอะไรบ้างเสียงอาจารย์พออาจารย์จบเรียบร้อยรับอาจารย์ดิรับอาจารย์นี่ไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่นะรับอาจารย์นี่ไม่ใช่ยกมือแล้วก็คำถามต้นไหนลงมาดิทำไมมันว่าเร็วเหลือเกินเห็นไหมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เราก็ต้องว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ว่าตามมุอัซซินว่าอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลิมุฮัมมัดให้ศอลาวาตแก่นบีก่อนแล้วก็มีรายงานรอดีตุบิลลาฮิร็อบบะวะบิลอิสลามดีนาวะบิมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบียันวะรอซูลาอัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกะละวะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดันอับดุฮูวะรอซูลุ
อัลลอฮุมมะร็อบบะฮาซิฮิดดะวะติตตามะวัศศอลาติลกออิมะอาติมุฮัมมะดันิลวะซีละอัลฟัดวัลฟะฎีละวะดะเราะจะตะรอฟีอะวะบะอ์ซุมะกอมันมะห์มูดันิลละซีวะอัตตะนานมั้ยเนี่ยกับว่าตัวไหนวะมิกซ์ป่ะเมดเล่หรือเปล่าดังนั้นถ้าเราว่าอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮ์ดะฮูลาชะรีกะละวะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมะดันอับดุกะวะรอซูลุกหรือว่ามุฮัมมัดันอับดุฮูวะรอซูลุเราว่าหลังอะซานทุกครั้งเดี๋ยวเราก็ไปตอบกับอะไรมุงกัดนะเก็ตได้เวลาเราอาบน้ำละหมาดเสร็จใครว่าตนไหนอันนั้นละหมาดเสร็จอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮ์ดะฮูลาชะรีกะละวะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดันอับดุฮูวะรอซูลุอัลลอฮุมะจอัลนีมินัตตะวาบีนวะจอัลนีมินัลมุตะฏอฮิรีนเรารักษาอยู่เป็นประจำของมันก็จะไปว่าได้เวลาเราละหมาดเนี่ยนะเราอ่านตะชะฮุดมันก็ต้องว่าอยู่แล้วอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮ์ดะฮูอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดัรรอซูลุลลอฮ์ใช่มั้ยมันก็ต้องว่าของเราอยู่แล้วนี่เค้าเรียกอามันที่เรากระทําอยู่เป็นประจําของที่เราเคยว่านี่แหละเดี๋ยวมันจะตอบได้โดยอัตโนมัตินะในหะดีษหนึ่งบอกว่ามาลักสองท่านนั้นจะมาในสภาพที่ชะดีดัลอินติฮารีนะฟะยันตะฮิรานีฮิมาในสภาพที่ขู่ตะคอกแบบรุนแรงไม่มีคำว่านิ่มนวลไม่ได้มานิ่มๆ นะจ๊ะเขามาสอบสัมภาษณ์นี่ไม่ได้มาแบบนิ่มๆ นะจ๊ะแล้วมาลักสองท่านก็จะให้มายัดนั้นขึ้นนั่งนั่งยังไงเนี่ยจนปัญญาแล้วเข้าใจไหมก็ฟันนะสามผืนห้าผืนแล้วก็ลงนะมันสูงเท่าไหร่ล่ะมันติดหลังคาอยู่แล้วมันจะขึ้นนั่งได้ยังไงดินมันก็อัดลงมาเนี่ยนี่มันเป็นเรื่องที่อยู่ในอาลัมบารซักฟะยะกูลานีละฮูทั้งสองก็จะกล่าวขึ้นแกมายัดว่ามัรรับบุกะใครคือพระเจ้าของท่านนี่แปลว่าข้อสอบนี่มันรั่วมา 1,400 กว่าปีมาแล้วนะบีเอามาบอกพวกเรานี่ข้อสอบนะรั่วแล้วนะว่าเขาจะถามอะไรบ้างประเด็นก็คือเราต้องเอามาท่องไหมนี่ก่อนนอนทุกคืนเนี่ยฉันท่องไว้แล้วร็อบบีอัลลอฮ์เฮ้ยมุฮัมมัดนบีอัลอิสลามุดีนีมาท่องมันไม่ใช่หรอกพี่น้องเวลาเราจะไปตอบกับมุงกัดนะเก็ตเนี่ยมันมี2ตัวเท่านั้นมันตอบได้อัตโนมัติ1อีมาน2อามันที่ซอแล้วถ้าคนน่ะไม่มีอีมานน่ะจบแล้วถ้าคนไม่มีอามันที่ซอแล้วมันก็ตอบไม่ได้อามานอีมานบางเป็นเปลือกกระเทียมเนี่ยมันจะไปตอบยังไงลงว่าพี่ใช่หรือเปล่าเพราะนั้นมันโดยอัตโนมัติแล้วก็ถามเป็นภาษาอาหรับหรือเปล่าอัลลอฮุอะลัมถามภาษาที่มายัดรู้เรื่องเพราะบางคนบอกว่าหนังสือบางเล่มบอกว่าเขาจะถามด้วยภาษาสุริยานียะสวยแล้วภาษาสุริยานียะนี่ภาษาอะไรวะเนี่ยแล้วเราต้องไปท่องไหมล่ะไม่ของมันจะตอบได้โดยอัตโนมัติด้วยกับอีมานและอามัลวะมาดีนุกะอะไรคือศาสนาของท่านวะมันนบียุกะนะใครคือนบีของท่านนี่เป็นฟิตนะไอ้คำว่าฟิตนะตุลกอบริฟิตนะในกูโบก็คือสุอาลการถามนั่นแหละคือฟิตนะโดนสอบเทสนะทีนี้ถ้าคนคนนั้นเป็นคนที่มีอีมานเขาก็จะตอบว่ารับบีอัลลอฮ์วะดีนิลอิสลามวะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ถ้าพี่น้องนะถึงเวลาเช้าอัสกัรซอบาฮียะถึงเวลาเย็นพี่น้องก็ว่ารอดีตุบิลลาฮิร็อบบะวะบิลอิสลามดีนาวะบิมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบียันวะรอซูลาหลังอะไรหลังอะซานเสร็จพี่น้องก็ว่ารอดีตุบิลลาฮิร็อบบะวะบิลอิสลามดีนาวะบิมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบียันวะรอซูลานี่มันคือคำตอบของมุงกัดนะเก็ตแล้วที่เขาถามมาขยันสิเก็บสิซุนนะห์นบีเนี่ยเรื่องคำเหล่านี้นะแล้วก็จะมีเสียงเรียกมาจากฟากฟ้าบอกว่าบ่าวของข้าเนี่ยมันพูดจริงแล้วแต่ถ้าบ่าวนั้นเป็นกาเฟรหรือเป็นคนชั่วนะก็จะถูกถามในข้อถามในคำถามเดียวกันปรากฏว่ามันจะตอบว่าไงฮะก็คือแบบว่ามันตอบไม่ได้เ
พอตอบไม่ได้ว่าละอัตรีฉันไม่รู้มาลักทั้งสองจึงหยิบมิรซับบะมิรซับบะนี่คืออะไรกระบองเหล็กเอาอีกแล้วมันจะหยิบเลยจะเงื้อยังไงลงว่าพี่ลงมันเตี้ยอย่างนั้นน่ะใช่เปล่ามิรซับบะเนี่ยขนาดไหนมิรซับบะขนาดที่ว่าความหนักของมันนั้นคนที่ไปรวมกันไปมาเบทที่ทุ่งมีนาเนี่ยนะรวมกันเพื่อจะลากมันให้เคลื่อนเนี่ยยังไม่สามารถจะเคลื่อนมิรซับบะนั้นได้เลยโอ้พอตีบู้บู้ไว้นี่แหกปากแล้วไอ้ทีนี้เสียงกรีดร้องแหกปากจะดังไปทั่วทุกสิ่งจะได้ยินหมดสิงสาราสัตว์นกเนกแตกฮือต้นกำกามนี่ฮือออกต้นกำกามในกูโบนะยกเว้นเนี่ยใครที่ไม่ได้ยินยกเว้นยินกับมนุษย์อัลลอฮ์นึกว่ายินมันจะรู้ดีกว่าเราตกลงมันก็บ่ดื้อพอกับเรานั่นแหละเข้าใจยังมันก็ไม่ได้ยินพอกับเรานั่นแหละยินน่ะนะอันนั้นไอ้คำถามเนี่ยคำถามก็ดีนะอาซาบกูโบสก็ดีซึ่งมันก็มีหลากหลายในนั้นน่ะมันก็เป็นสถานที่ของแมงป่องนะของงูเงี้ยวเขี้ยวขอสิ่งที่มันนึกไม่ออกแปลว่าใจเราเนี่ยนึกไม่ถึงหรอกว่ามันจะขนาดไหนในกูโบสเนี่ยแต่เราเป็นอะลุสุนนะวัลญะมาอะเรามีความเชื่อว่าในกุโบร์นั้นมีอาซาบและในกุโบร์นั้นมีความสุขคนดีเนี่ยอัลลอฮ์ก็ให้มาลาอิกัตโชว์ให้เห็น iPad เมื่อกี้เปิด iPad อ้าวท่านดูซะนี่คือที่ของท่านที่อยู่ในนรกบัดนี้อัลลอฮ์เปลี่ยนให้แล้วเป็นที่ในสวรรค์แล้วก็เปิดเลยเปิดถ่ายทอดสดเหมือนเรานอนดูนะเขาละหมาดกันที่มัสยิดฮารอมนอนดูอยู่ที่บ้านเนี่ยก็ถ่ายทอดสดนี่มีการถ่ายทอดสดพี่น้องตัวเนี่ยอยู่ในกูโบแต่เขาถ่ายทอดสดมาจากสวรรค์แล้วก็สี่มิติรูปรสกลิ่นเสียงมาหมดเลยเหมือนนอนอยู่อะไรนอนอยู่ในสวงสวรรค์ไอ้ที่เราขอกันว่าวะจัลกะบะรฮูเราดะตันมินริยาดิลญันนะโปรดดลบันดาลให้กุโบของเขาเป็นส่วนหนึ่งจากบรรดาสวนของสวรรค์ก็นี่ไงเห็นไหมแต่ถ้าเป็นคนเลวตอบไม่ได้นี่เอ้าดูซะนี่คือสวรรค์อัลลอฮ์เปลี่ยนให้แล้วที่ของแกนี่คือนรกรูปรสกลิ่นเสียงดูถ่ายทอดสดแล้วก็จริงด้วยเป็นเรื่องจริงด้วยโดนไปด้วยจนกระทั่งถึงวันกิยามะทีนี้ประเด็นของเราเนี่ยในค่ำคืนวันนี้ก็อยากจะให้เป็นของแถมติดไปคือเรื่องมันก็ดำเนินเรื่อยไปจนกระทั่งถึงวันกิยามะอาซาบุลกอบรสิ่งที่เราควรจะต้องกระทำให้มากๆก็คือบรรดาคุณงามความดีสิ่งที่เป็นอามันชีซอและนะซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะไปเป็นเพื่อนเราในกูโบสอย่าลืมว่าในกูโบสนั้นนะเป็นสถานที่ที่วังเวงเป็นสถานที่ที่มืดมิดคับแคบคนดีนะอัลลอฮ์จะให้กูโบสนั้นกว้างขวางแก่เขาซะบอีนะซีรออัน70คืบศอกให้มีรัศมีเพราะนั้นดุอาของนบีนะต้นหนึ่งบอกว่าไงอัลลอฮุมมะลักกิฮิบิเราะห์มะติกะริฎอกะโอ้อัลลอฮ์โปรดให้เขาได้รับความพึงพอพระทัยของพระองค์ท่านด้วยกับเราะห์มัตของพระองค์ท่านวัฟซะห์ละฮูฟีกอบรีโปรดทำให้กว้างขวางแก่มายัดนี้ในกุโบของเขาวะนาวิรละฮูฟีกอบรีโปรดให้มีรัศมีมีนูรแก่เขาในกุโบสถ์ของเขาวะจาฟิลอัรฎอันจัมบัยโปรดทำให้แผ่นดินมันออกห่างจากสีข้างทั้งสองของเขาหลังจากที่มันรัดแล้วเนี่ยขอให้มันออกห่างมันต้องรัดอยู่แล้วแหละพอมันรัดเสร็จเรียบร้อยเนี่ยขอให้มันห่างออกไปนะอั
อัลลอฮุมวะลักีฮิบิเราะห์มะติกัลอัมนะมินอะซาบิกฮัตตาตะบะอ์ซะฮูอิลาญันนะติกและก็ขอให้พระองค์ได้ทรงให้เขาได้รับนะความปลอดภัยจากอาดาบของพระองค์ท่านตราบจนกระทั่งพระองค์ได้ให้เขาฟื้นคืนชีพในวันกิยามะเห็นไหมดุอานบีเนี่ยดีมากเลยพวกเราเนี่ยไปหาดุอานบีอัลลอฮุมมักฟีฮิกุลละฮาวลินดูนัลญันนะโออัลลอฮ์โปรดปกป้องเขากุลละฮาวลินทุกความน่าสะพึงกลัวดูนัลญันนะในระยะทางที่ยังไปไม่ถึงสวรรค์เนี่ยทุกสิ่งที่มันจะเป็นเส้นทางที่เดินทางไปสู่ปลายทางสวรรค์ขอให้พระองค์คุ้มครองเขาให้พ้นจากความน่าสะพึงกลัวตั้งแต่ตอนตายแล้วถอดวิญญาณแต่คนดีเขาก็เคยถอดมันน้ำไหลใช่ไหมจันนาซิดว่าแต่ถ้าคนไม่ดีล่ะเหมือนเหล็กเผาไฟแดงแล้วก็เอาหนังแกะมาเอาน้ำเทไปบนหนังแกะแล้วก็เอาหนังแกะเนี่ยมาคุมปิดที่เหล็กแล้วก็ดึงออกเพราะมันดังแฉนี่คือเจ็บปวดที่สุดไอ้คำว่าสักการะทินเมาเนี่ยถอดวิญญาณเนี่ยคนชั่วเนี่ยเจ็บปวดเป็นที่สุดนั้นเราต้องขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อัลลอฮ์นั้นได้ทรงคุ้มครองเราให้พ้นจากอาซาบุลกับรละหมาดพอถึงหลังตะชะฮุดหลังตะชะฮุดเสร็จเรียบร้อยอินนะกะฮามีดุมมะจีดก่อนจะให้สลามซุนนะห์นบีให้ขอดุอาว่าอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินอะซาบิจะฮันนัมวะมินอะซาบิลกับรวะมินฟิตนะติลมะฮยาวัลมะมาติวะมินฟิตนะติลมะซีฮิดดัจญาลอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะโออัลลอฮ์ฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์ท่านมินอาซาบิจะฮันนัมจากการลงทันของนรกจะฮันนัมวะมินอาซาบิลกับรและจากอาซาบกุโบวะมินฟิตนะติลมะฮยาวัลมะมาตีและฟิตนะอีตอนมีชีวิตอยู่และก็อีตอนตายตรงนั้นน่ะมันเส้นจะแดงผ่า8ถ้าพลาดก็พลาดเลยเพราะชัยฏอนน่ะมันไม่ปล่อยอีตอนจะวิญญาณเราจะออกจากร่างเลยไอ้ตอนใกล้จะตายเนี่ยนะพี่น้องนะถ้าพลาดแล้วก็พลาดเลยนะว่ามีฟิตนะติลมะซีฮิดดัจญาลและให้พ้นจากฟิตนะของมะซีฮิดดัจญาลอิหม่ามตอวูสรอฮิมะฮุลลอฮ์ซึ่งเป็นกีบารุตตาบิอีนสั่งกับลูกหลานในครอบครัวของท่านว่าให้ปฏิบัติตามหะดีษบทนี้ซึ่งเป็นหะดีษมุตตะฟะกุนอะลัยรายงานแข็งเป๊กเลยนะไม่ใช่ว่ายังไม่ทันจะอันเสร็จดีแล้วให้สลามแล้วไม่รู้อะไรกันรีบกันจริงๆตรงนั้นน่ะมีดุอาเยอะเลยนะดุอาเยอะก่อนที่จะให้สลามเนี่ยหลังแต่ชะฮุดเนี่ยอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินอะซาบิญะฮันนัมวะมินอะซาบิลกับรวะมินฟิตนะติลมะฮยาวัลมะมาตวะมินฟิตนะติลมะซีฮิดดัจญาลในบางสำนวนว่าวะมินชัรริฟิตนะติลมะซีฮิดดัจญาลใช่ไหมอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินัลมะซะมิวัลมะฆรัมโออัลลอฮ์ฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากสิ่งที่มันจะเป็นเหตุที่นำไปสู่บาปและสิ่งที่เป็นเหตุในการเป็นหนี้เป็นสินทำไมบาปกับหนี้สินมันมาเกี่ยวข้องกันล่ะคนเราส่วนใหญ่ถ้ามีหนี้แล้วเข้าตาจนแล้วก็บางทีไปทำเรื่องไม่ถูกต้องก็ขอความคุ้มครองใช่ไหมอัลลอฮุมมะอินนีฎอลัมตุนัฟซีฎุลมันกะซีรอولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك โอ้ Allah แท้จริงฉันนั้นได้ซอลิมต่อตัวของฉันเนี่ยเป็นการซอลิมอย่างมากมายไม่มีผู้ใดจะอภัยโทษได้นอกเสียจากพระองค์ก็ขอพระองค์ได้ทรงอภัยโทษให้แก่ข้าพระองค์อันเป็นการอภัยโทษจากพระองค์ท่านอันนี้เป็นอบูบักัตบอกนบีสอนให้อบูบักัตว่าเป็นประจำอัลลอฮุมมะฆฟิรลีมากัดดัมตุวะมาอัคฆรตุวะมาอัสรัรตุวะมาอะลันตุวะมาอัสรัฟตุวะมาอันตะอะลัมุบีมินนีอันตัลมุกัดดิมวะอันตัลมุอัคฆิรอันตัลมุอัคฆิรนะลาอิลาฮะอิลลาอันตะซุบฮานะกเนี่ยดุอาเต็มเลยไอ้นี่ไอ้นั่นก็อัลลอฮุมมะศอลอัลลอฮุมมะศอลอัตตะฮีอะตัยอิมามอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์ไปแล้วดุอาเยอะแยะเราทิ้งซุนนะห์นบีนะนั่นข้อที่1ขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ให้พ้นจากอาซาบกุบฏข้อที่2ทำอามันอิบาดัตนะเตรียมเอาไว้ให้มากมากนะในหะดีษบอกว่ามัยยัดนั้นจะได้ยินเสียงกระทบพื้นของรองเท้าแตะ
ไอ้ที่บอกว่าไม่ได้ยินเนี่ยไม่ใช่นะได้ยินแต่การได้ยินเนี่ยมันก็ต้องเหมือนกับคนตาไอ้เหมือนกับคนเป็นนึกออกไหมการได้ยินของมายัดเนี่ยได้ยินเหมือนกับคนเป็นแปลว่าไงถ้าไอ้คนมันพูดค่อยมันก็แทบจะไม่ได้ยินถ้าคนมันอยู่ไกลก็แทบจะไม่รู้เรื่องแต่ที่แน่ๆมายัดน่ะได้ยินนะฟะอิงกานะมุมินันกานะติศอลาตุอินดะรอซีฮิถ้าเขาเป็นมุมินละหมาดจะอยู่ตรงหัววะกานะซียามุอันยามีนิฮินะบวชอยู่ทางขวาวะกานะติซะกาตุอันยะซาริฮิซะกาตอยู่ทางซ้ายวะกานะฟิอลุลคอยราติมินัสศิดกิوصلت والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه และการกระทำความดีทั้งหลายแหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพูดจาที่ไม่โกหกการเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติการกระทำความดีทั้งหลายการปฏิบัติดีกับผู้คนทั้งหลายจะอยู่ที่สองเท้าของเขานะฟะยุตามินอินดะรอซีแล้วอาดาบมันก็จะมาทางศีรษะละหมาดก็จะกล่าวขึ้นว่ามากีบาลีมัดคาลนเฮ้ยตรงข้าไม่มีที่เข้าเว้ยเข้าไม่ได้เว้ยไม่ให้เข้าแล้วคิดดูว่าทำไมมีละหมาดแล้วก็พุ่งใส่กระบาลเลยสิแกใช่เปล่าอาซาบเนี่ยมันพุ่งใส่กระบาลเลยเพราะนั้นถ้าเราจะป้องกันกระบาลเราเนี่ยในกูโบนี่ละหมาดมาก่อนต่อมามันก็จะมาทางขวาพอมาทางขวาบวชมันบอกเฮ้ยตรงนี้ไม่มีทางเข้าบวชกันไปแล้วซะกาตอยู่ทางซ้ายพอเวลามันจะมาเข้าทางซ้ายเราเป็นไงเฮ้ยไม่มีทางเข้าพอไปทางปลายเท้าไอ้ความดีทั้งหลายมันก็จะบอกเฮ้ยไม่มีทางเข้าทางนี้ผลสุดท้ายอาดาบมันก็ไม่เกิดขึ้นนะก็จะมีคำสั่งกล่าวว่าจงลุกขึ้นนั่งเขาก็ลุกขึ้นนั่งแล้วดวงอาทิตย์ก็จะถูกจำแรงให้แก่เขาเป็นดวงอาทิตย์ที่โพเพไก่จะตกมันคือมันจะมีแสงนวลใช่ไหมเพราะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่จะทำให้เรารอดพ้นจากฟิตนะกูโบเพราะนั้นพี่น้องทำอามันไว้อามันที่ซอลแล้วมีเยอะแยะเราก็เลือกเอาสิเราเลือกเอาเราอยากจะเป็นนักละหมาดเราก็ทำละหมาดเยอะๆเรื่องละหมาดสุนัตอะไรก็ทำไปละหมาดไม่ใช่ทำละหมาดสุนัตแล้วก็ทิ้งละหมาดฟัรดูนะไม่ใช่งั้นนะมันก็คือต้องรักษาสิ่งที่เป็นฟัรดูแล้วก็ทำสิ่งที่เป็นไรเป็นสุนัตนั้นมากมากนะอันอีกอันหนึ่งฝากไว้ก็คือการอ่านตะบารักัลลซีบิยะดิฮิลมุลกซูเราะตะบาหรือซูเราะตุลมุลเป็นซูเราะที่เรียกว่าอัลมุนัจจียะหรืออัลมุนจียะเป็นซูเราะที่มีฟะดีละห์ก็คือจะให้การชะฟาอัตแก่บุคคลที่อ่านและท่องจำและปฏิบัติตามอีกทั้งจะเป็นซูเราะห์ที่นะทำให้บุคคลนั้นเนี่ยรอดพ้นจากอาดาบกุโบร์ซูเราะห์ตะบารอกัลลซีบิยะดิฮิลมุลบางคนบอกว่าอ้าวฉันชอบยาซีนก็ยาซีนก็อ่านมันเป็นความดีใช่ป่ะหรือยาซีนห้ามอ่านอีกคนสมัยนี้มันแปลกโทรไปถามอาจารย์ชะรีฟตอนช่วงก่อนซุบฮ์นะรายการชมรมวิทยุภาคมุสลิมอาจารย์คะเดียนมีคำถามค่ะคนถามเดียนเป็นผู้หญิงนะอาจารย์คะการอ่านซูเราะห์ยาซีนนี้ได้บุญไหมคะอ่านได้ไหมคะอ่านแล้วได้บุญไหมคะก็ตกลงนี่แม่หนุ่มเข้าใจว่ายังไงตกลงเข้าใจว่าซูเราะห์ยาซีนเนี่ยเขาแต่งขึ้นมาใส่ในอิซิกุโบหรือไงซูเราะห์ยาซีนเนี่ยมันคือกุรอานมันคือกะลามุลลอฮ์อ่านแล้วมันได้บุญไอ้นี่พูดกันจนกระทั่งว่าซูเราะห์ยาซีนเนี่ยจะกลายเป็นเรื่องบิดอะห์ไปแล้วใครไปอ่านยาซีนเฮ้ยยาซีนมันคือกุรอานอ่านไปก่อนแล้วกันขอให้อ่านไอ้ประเภทไม่อ่านแล้วละเกียมตัวเหอะเพราะนั้นเวลาเรากระทำสิ่งเหล่านี้เตรียมพร้อมมาว่าอินชาอัลลอฮ์เราก็จะมีเพื่อนวะยะบะกออามาลูฮูครอบครัวกับทรัพย์กับแต่ที่คงอยู่กับเขาคืออามันของเขาเพราะนั้นทำอามันกันให้มากพี่น้องคำถามที่ถามมา
การปักก้านอินทผลัมบนกุโบจะมีผลอย่างไรนักวิชาการมีความเห็นต่างกันฝ่ายที่หนึ่งบอกว่าเรื่องการปักกิ่งหรือว่าทางอินทผลัมนั้นเป็นคุซูซียะเป็นเรื่องเฉพาะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสืบเนื่องมาจากหะดีษนั้นเนี่ยนบีได้ยินในสิ่งที่ซอฮาบะห์ไม่ได้ยินนะแล้วนบีก็บอกว่าเนี่ยคือสองกุโบที่กำลังถูกอาดาบอยู่ซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรสำหรับพวกท่านทั้งหลายหรอกแต่มันเป็นเรื่องใหญ่นะที่อัลลอฮ์หนึ่งก็คือคนชุยในเวลาฉี่ปวดทุกเนี่ยชุยไม่ระวังการกระเซ็นบ้างไม่ให้มันสุดบ้างนะไม่ล้างไม่ทำให้มันเรียบร้อยในเรื่องต่อฮาเราะห์สองก็คือไอ้ประเภทเดินไปขึ้นบ้านนั้นทีบ้านนี้ทีเสี้ยมให้ก็ทะเลาะกันนบีก็สั่งให้ซอฮาบะห์ไปเอาทางอินทผลัมมาหนึ่งทางทางเดียวนะแล้วก็ฉีกออกแบ่งครึ่งเอาซีกหนึ่งไปปักไว้ที่กุโบหนึ่งอีกซีกหนึ่งไปปักไว้ที่กุโบหนึ่งแล้วก็บอกว่าหวังว่าอัลลอฮ์จะทรงบรรเทาอาดาบกุโบจากบุคคลทั้งสองแม่ลำใหญ่บาซาตราบใดที่ไอทางอินทผลัมสองซีกนี้มันไม่แห้งเพราะว่าไอ้ตอนไปปักมันยังเขียวอยู่นะนั้นฝ่ายนี้ก็จึงบอกว่าไอ้การปักก้านอิมรัมจึงไม่ใช่ซุนนะแต่นักวิชาการโดยเฉพาะนักวิชาการในมัซฮับชาฟีบอกว่าการปักอิมรัมเนี่ยคำถามนบีทำหรือไม่ทำเปล่าทำเมื่อนบีทำเนี่ยเราก็ทำได้ลิลอิตบะเป็นการปฏิบัติตามท่านนบีเมื่อนบีทำมันก็ต้องทำได้และไอ้การบอกว่าเป็นคุซูซียะเฉพาะนบีก็ต้องไปเอาหลักฐานมาการอ้างว่าเป็นกุซูซียะนี่ต้องไปเอาหลักฐานมาเพราะฉะนั้นโดยซุนนะก็คือใช้ทางอิมรัมที่ฉีกแบ่งครึ่งสองซีกไอ้นี่ไม่ใช่ไปตัดทางอิมรัมมาเลยนะหัวกับท้ายเจอไปแล้วสองทางไอ้บางคนเลยไปอีกกูปลูกต้นอินทรัมเลยการปลูกต้นอินทผลัมนี้ไม่ใช่ซุนนะแน่นอนสองการปลูกต้นอินทผลัมถ้ามันโตขึ้นแล้วไปขวางคนและกุโบสถ์นั้นเป็นมักบะระมุสบะละแปลว่ากุโบที่เขาฝังกันอยู่เป็นประจำคนเขาว่ากัฟให้คนมาฝังได้ทั่วไปไอการไปปลูกต้นไม้แล้วไปขวางไปกันชาวบ้านเขานะผู้มีอำนาจจะต้องสั่งรื้อหรือขุดถอนออกถ้าจะปลูกให้ไปปลูกล้มลุกล้มลุกเขาเปรียบเทียบก็คือเอาไอ้ตัวสีเขียวเนี่ยมันจะตัสแบให้ก็คือเป็นตัวล้มลุกเช่นอะไรโหระพากะเพราหรือมะลิแค่นั้นแหละพอแล้วไม่ใช่เอาพวงมาลัยไปวางนะคือถ้าจะปลูกต้นไม้เนี่ยให้ปลูกประเภทล้มลุกไม่ใช่ปลูกได้ไม้ใหญ่ไม้ยืนต้นนี่ต้องเข้าใจเรื่องให้ดีและจริงๆแล้วกุโบสถ์เนี่ยมันไม่ใช่ที่ประดับประดาเราบางทีทำเป็นสวนหย่อมเลยเหมือนกันนะโอ้สวยงามมันไม่ใช่กุโบสถ์มันไม่ใช่ที่ประดับประดานะกุโบสถ์เป็นที่ที่เราก็จะต้องรำลึกถึงความตายว่าท้ายที่สุดเราก็ต้องมานอนอยู่ใต้เนินดินนี้แหละนะไม่ต่างกับคนอื่นหรอกไม่ได้กว้างไม่ได้ยาวมากเพราะฉะนั้นก็ขอให้พวกเราทั้งหลายได้ประกอบอามันคุณงามความดีกันมากๆนะแล้วก็ขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอ่านซูเราะห์ตะบารอกัลลซีบิยะดิฮิลมุลก์อ่านเป็นประจำอินชาอัลเลาะห์เราก็จะรอดพ้นจากอาซาบกุบรอะกูลกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวัลลอฮุอาลัมบิศวาบฟะซุบฮานะกัลลอฮุมะวะบิฮัมดิกะนัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะนัสตัฆฟิรุกะวะนะตูบุอิลัยกวะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะศ็อบีวะซัลลัมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู